บไหว้และเขียนบนผ้าแดงการแห่งศรัทธาสูงสุดแห่งการบูชากราบไหว้เหตุใดประชาชนทุกสารทิศจึงหลั่งไหลสู่ที่นี่ของคิดจะกูไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ต้องด้วยพิธีเป็นอย่างไรสักการะรอยพระพุทธบาทเพื่อสิ่งใดทำไมจึงต้องกราบไหว้และเขียนบนผ้าแดงหาคำตอบการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาคิจิกุที่สุดมหัศจรรย์แห่งศรัทธาสูงสุดแห่งการบูชากราบไหว้เหตุใดประชาชนทุกสารทิศจึงหลั่งไหลสู่ที่นี่ของคิจิกุไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ต้องด้วยพิธีเป็นอย่างไรสักการะรอยพระพุทธบาทเพื่อสิ่งใดทำไมจึงต้องกราบไหว้และเขียนบนผ้าแดงหาคำตอบการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาคิจิกูดเพื่อสร้างบุญบารมีและสิริมงคลแก่สมาชิกและบารมีนักบูนมัสการข้าพเจ้าขอประกาศโอการเทวะท่านพระภูมิรามสังทองน้อมอัญเชิญองค์พ่อพญาพุทธผู้เรียมอิสติริติไกเปิดฟ้าเปิดเอกจะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันอันเลิศรู้หลวงพ่อเขียนหรือท่านพระครูท่านพระครูธรรมสรคุณเป็นผู้บุกเบิกเขาคิดชะกูดที่ใหญ่ที่สุดเทียมแผ่นฟ้านมัสการรอยพระบาทเรื่อยมาปวงชาวประชาและต่างมาแสวงบุญท่านสร้างหนทางนำรถเขามีพระคุณเจ้าช่วยเหลือเกื้อหนุนท่านพระครูธรรมสรคุณแห่งวัดกระทิงท่านเป็นประธานเจ้าวาดวัดพลวงเป็นที่ปรึกษาด้วยใจศรัทธาข้อเขียนท่านมุ่งมั่นอดทนพระคุณเหลือล้นดังคำกล่าวว่าพระนักปฏิบัตินักพัฒนาท่านมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเป็นพระผู้ใหญ่ฝูงชนนับถือความดีของท่านระบินระบือกล่าวขานท่านคือพระผู้อารีท่านพระครูธรรมสรคุณท่านเป็นนักบุญเกื้อกูลทุกทีผลงานของท่านหลายหลากมากมีโอบอ้อมอารีปราณีทุกคนการแผดพื้นบ้านทั้งพระศาสนาสร้างวัดสร้างวาไปหากุศลอบรมสั่งสอนสิทธิ์ทุกคนทุกพิษโยมญาติต่างพอหลังไหลขึ้นเขาพิชกูดอันแสนยิ่งใหญ่เดือนสามเป็นต้นไปหลังไหลมาทำบุญพันเรียแพร่ทำมาชี้นำต้องพาเป็นแสงสว่างไม่มีเสื่อมสูญสวรรค์ส่งท่านมาเสริมสร้างทางบุญนะให้มาเกื้อหนุนให้มาชี้นำนะหลวงพ่อท่านสร้างไม่วางไม่เว้นธรรมะชัดเจนสูงส่งเลิศล้ำอบรมสั่งสอนซึ่งในทางธรรมนะท่านได้ชี้นำตามพระสัมมาส่งเสริมการเรียนการเขียนการอ่านตำรวจทหารลูกศิษย์ลูกหาทั้งโรงพยาบาลจันแห่งศรัทธาสูงสุดแห่งการบูชากราบไหว้เหตุใดประชาชนทุกสารทิศจึงหลั่งไหลสู่ที่นี่ของคิดจะกู
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ต้องด้วยพิธีเป็นอย่างไรสักการะรอยพระพุทธบาทเพื่อสิ่งใดทำไมจึงต้องกราบไหว้และเขียนบนผ้าแดงหาคำตอบการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาคิจกูฏเพื่อสร้างบุญบารมีและสิริมงคลแก่สมาชิกพระสร้างมหาบารมีนักบูนมัสการข้าพเจ้าขอประกาศโอการเทวะท่านพระภูมิรามสังทองน้อมอัญเชิญองค์พ่อพญาพุทธผู้เรืองอินทรีย์ฤทธิไกรเปิดตาหินก็ผ่านด้วยที่ต้องเป็นอย่างไรสักการะรอยพระพุทธบาทเพื่อสิ่งใดทำไมจึงต้องกราบไหว้และเขียนบนผ้าแดงหาคำตอบการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาคิจกูฏเพื่อสร้างบุญบารมีและสิริมงคลแก่สมาชิกพระสังฆาธิการไปอยู่ในศาลาปฏิฐานไว้กลับในศาลาขณะนั้นเนี่ยโยมตุ้มข้างหลังได้หลวงพ่อจ้างคนเขียนนะจ้างคนเขียนนะกว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ใช่หมดบาทสองบาทเลยประกาศห้ามนะข้างหน้าก็ไม่เขียนเนี่ยแอบไปเขียนข้างหลังนั่นเต้ไปหมดบางทีที่ลูกบาทเนี่ยโยมแล้วก็สมัยก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยเขามีประเพณีมาส่องกระจกแต่คนบางคนมันก็บุญทันมันต้องเสร็จนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุ้มครองไกลโยมกายเณวาจากายเณวาจายวัจเจตสาวาพุทเถกุเมกุกัมมังสังเคกุกัมมังปะกะตังไมยายังพุทโธปฏิฆะวะริตุงวะธัมเมวะริตุงวะสังเคกรรมชั่วใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระสงฆ์เจ้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอพระพุทธเจ้าขอพระธรรมเจ้าขอพระสงฆ์เจ้าจงงดเส้นโทษล่วงเกิดนั้นเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีสืบต่อไปกราบอินทร์ท่านกราบต่อไปสำหรับโยมที่ไม่ได้สมาทานศีลแปดก็ขอให้ตั้งใจเล่งวาจาสมาทานเป็นศีลด้วยพร้อมเพรียงกันปานาติปาตาเวหะมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอภินาทานาเวหะมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกามิสุมิทาจาราเวหะมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาตทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอย่าอีกหนึ่งครั้งกราบต่อจากนี้ไปเราทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เปรียบประดุจเป็นดังวาจนะทองที่บริสุทธิ์ของแผ้วกวนแล้วในการที่จะนำเครื่องสักการะอันประณีตใส่ลงในวาจนะทองที่บริสุทธิ์นั้นและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาสืบต่อไป
ขอเชิญทุกท่านนำเครื่องสักการะใส่ในกระพุ้งมือของตนโดยพร้อมเพรียงกันใครที่มีเยอะก็ดูคนข้างๆเขามีไม่ครบก็แบ่งปันเกิดได้ครบตามหลักเครื่องสักการะ5ประการใครปรารถนาความเป็นเศรษฐีน้อมปัจจัยทุกหนึ่งใบใส่ในกระพุ้งมือเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาตั้งความปรารถนาเป็นเศรษฐีพวกเราขอเชิญทุกท่านเพ่งทำน้อมน้อมขึ้นพร้อมๆกันเสียงระฆังอีก3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะระเวนะวันทานะนะมามิหังตติยัมปิอิมังพุทธปาทังสัจจะสัจจะระเวนะวันทานะนะมามิหังกราบอีกหนึ่งครั้งกราบต่อไปขอเชิญเราทั้งหลายฝึกตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานโดยรอบปีกันโอกาสะโอกาสะโอกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งองค์พระกรรมฐานขอกนิกาสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณจงบังเกิดขึ้นในขันธ์สันดานบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาของการเจริญจิตภาวนาโยมคนไหนที่สะดวกก็ปรับอิริยาบถเป็นการนั่งขัดสมาธิถ้าไม่สะดวกก็นั่งเอาตามความเหมาะสมขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักวางเครื่องสักการะไว้ก่อนนั่งสูดลมหายใจเข้าออกเพื่อขึ้นน้อมจิตน้อมใจกลับเข้าสู่ภายในกายของตนงดเว้นการพูดการคุยโดยชั่วขณะหลับตาลงเบาๆทำความรู้สึกเมื่อเรากำลังลืมตาขึ้นภายในทำจิตใจของตนให้ผ่องใสเบิกบานในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจของเราจะเคลื่อนผ่านโพรงจมูกภายในโพรงจมูกจะมีเยื่อบุผนังโพรงจมูกที่บางจะมีความไวต่อการรับสัมผัสจึงเกิดความรู้สึกขึ้นความรู้สึกนั้นเรียกว่าจุดสัมผัสความลมหายใจกับความภาวนาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีจุดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมพ่อปู่ฤาษีทั้งหลายองค์พ่อพระเจ้าตากสินมหาราชองค์พระพิกเนศพ่อปู่ชีวกะกมรพัฒน์ท่านท้าวมหาพรหมท่านท้าวเวสสุวรรณีด้วยเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาบุชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะไว้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงมารับกุศลผลบุญของข้าพเจ้าในการครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันเถิดพุทโธอนันตังธัมโมจักรวาลังสังโฆนิพพานังนะปัจจโยโหตุพันทันทีท่านให้ขอเพียงหนึ่งอย่าง
อะไรที่จำเป็นที่สำคัญและเร่งด่วนซึ่งไม่เหลือวิสัยก็ขอให้เราทั้งหลายพึงตั้งใจขอพรอาตมาจะงดการใช้เสียงให้เราทั้งหลายนั้นตั้งใจขอพรกันเมื่อขอพรจบลงอาตมาจะให้พรโยมอีกครั้งหนึ่งเมื่อตมาภาพให้พรจบลงให้ทุกท่านกล่าวคำว่าสาธุขึ้นดังๆ3ครั้งโดยพร้อมเพรียงกันบัดนี้ขอเชิญเราทั้งหลายพึงตั้งใจอธิษฐานจิตขอพรโดยพร้อมเพรียงกันเถิดอาตมาภาพในนามตัวแทนของพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูประดิษฐ์ศาสนกาลขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ขอรอยพระพุทธบาทณบนยอดเขาคิจกูฏแห่งนี้บุญบารมีท่านพ่อเขียนบุญบารมีท่านพ่อนังบุญบารมีท่านพ่อยังบุญบารมีท่านพ่อเนียงและบุญบารมีท่านพ่อนงพร้อมทั้งบุญกุศลที่เหล่าพระสงฆ์ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและบุญกุศลทั้งปวงที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ตลอดจนถึงอนุภาพของเหล่าเทพเทพาอารักษ์ที่สถิตปกปักรักษารอยพระพุทธบาทแห่งนี้ขอจงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะชัยเป็นพรอันประเสริฐอำนวยอวยพรชัยญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากทุกข์ปราศจากมีนาก็ตั้งปุญญังไมหังทาตะพังสาธุสาธุอนุโมทามิอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปให้โยมหลับตาและนึกถึงว่าหลวงพ่อเขียนไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเราและตั้งใจกราบท่านพ่อเขียนอีก3ครั้งโดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบขาดคนชาติทั่วใครเดือดร้อนไม่รู้ผู้ไม่กลัวสุดท้ายชีวิตครอบครัวตัวล้มจมมาทำผิดศีลอธินนาพาหักเช้าพาลูกเต้าลำบากโดนผาพงมาชาติประปูนเน่าเป็นนะเดินสังคมดุดอาจมหน้าติดตายตายทั้งเป็นนะศีลข้อสามกาเมสุขมิตรชาหลงระเริงตัณหาพาชื่อเม้นเนติดเมียผิดผัวไม่กลัว
เวรชายเหลือเดนหญิงเหลือเดนเล่นกับไฟคนน่ะเป็นแม่เป็นน่ะพ่อควายเขาวังภาละเวนะวันทานะนะมามิหังทุติยมปิอิมังพุทธปาทังสัจจะภาละเวนะวันทานะนะมามิหังตติยมปิอิมังพุทธปาทังสัจจะภาละเวนะวันทานะนักมามิหังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมรกในใจตามไม่พานเพราะผิดศีลข้อสามน้ำโลกันหิมตำความรู้สึกนานจนวันตายอันว่าศีลข้อสามห้ามเรื่องมั่วแต่ยังมีคนไม่กลัวมั่วจนได้ที่อยู่เท็กซัสแล้วก็เราเคยมาที่นี่แล้วเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้มีความเริ่มใสเดินขึ้นมาก็ได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้เหงื่อนะคะหลังจากวิ่ง LA ที่มาราธอนแอปมาราธอนที่ LA มาได้แล้วคนรอมารับสามิกาแล้วเลยทำคนที่10บาทใช่ไหมเก็บที่ลุงหน่อยลุงอยากรู้จักที่หนูด้วยเนาะเฮ้ยอยากรู้จักที่นายร้อนน้อยอยากรู้จักที่หนูด้วยนะความสุขตาด้วยนะท่านตำบลแล้วคุณก็จะจองไม่เห็นคนจังนายน้อยนายน้อยแต่นอนนิดใช่ไหมนายน้อยนอนนิดอ๋อน้องทำสิงนะนายน้อยน้องทำสิงเรื่องมันมาถึงหงส์ถึงปลาจะพึ่งไปจัดเฮ้ยตอนนี้น่าชอบชื่ออะไรเอ่ยสลิมานะสลิมาเนาะจดที่มาเรื่องมันมาถึงสิบล้านเลยนะลูกน้องโอ้โหทำบุญตั้งที่สิบล้านเป็นธรรมดานะเนี่ยมอบกำไรสองเส้นเลยนะเออเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่เส้นด้วยนาฬิกาด้วยนะนักมรดาบุญด้วยวันนี้ไม่ต่างทุกคนเคยบุญนะว่าเป็นช่วงของคุณท้ายปลายคนเนาะเป็นช่วงของคุณท้ายปลายงานงานของเราก็ยังอยู่ในท่ามกลางท้องฟ้าสมุทรอยู่ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงความเต็มที่การที่บรรดาบริวารมีดาและนายสมหมายเที่ยวจักรุนร่วมบุญสร้างพระใหญ่มา100บาทก็ขอบารมีกุศลผลบุญนี้จงเป็นบิดาบรรดาของคุณพ่อน้ำเป็นครับI'm not going to do it.
อ่ะดูดบุหรี่ซะละหิวเนี่ยเตรียมเอาของลงแล้วใช่ไหมเนี่ยรับจ้างจ้ะอ๋อรับจ้างได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย88แล้วครับโอ้แจ๋วแม่แล้วคือหนีเต็มใหญ่เลยแต่ออกมาได้ขอพรอะไรจากบนรอยพุทธบาทครับคือขอให้เป็นคนที่มีดวงดีตลอดกาลแล้วกลับไปได้ไหมครับก็ครั้งแรกมาก็ไม่ได้ขอค่ะเข้ามาไหว้เฉยๆค่ะขอปีนี้ปิดของหนูปีที่ปิดประมาณน่าจะปีที่5แล้วค่ะครับผมติดกันทุกปีแล้วน้องผู้ชายมากี่ครั้งแล้วเนี่ยหลวงพ่อเดินบิณฑบาตไม่ได้แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เก็บบาตรแล้วแต่ยังไงอย่าเป็นความบาตรนะไม่ต้องถามนะคุณตอบได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดลพบุรีนะคะก็คือได้ยินข่าวพิศกูจากเพื่อนๆค่ะแล้วก็เกิดความศรัทธาก็คือขออะไรลูกอธิษฐานขออะไรครับแล้วคุณแม่ล่ะครับขออะไรอธิษฐานอะไรไว้ฮะหรือว่าบอกได้ไหมมากราบท่านอยู่ตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพเมื่อปีที่แล้วเองก็ตกใจนะคะตอนแรกที่รู้สึกก็อย่างที่บอกหลวงพ่อบอกก็ทุกครั้งอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงเราก็รู้สึกว่าหลวงปู่เขียนก็คือเป็นเทพบนดินอีกองค์นึงที่หนูนับถือแล้วก็เคยขอพรหลวงพ่อว่าขอให้หนูมีงานเข้าเหมือนหลวงพ่อโอเคเป็นสมาธิธรรมเป็นสมาธิเนาะตรงนี้เกิดได้เลยเจ้าค่ะอะไรแม่โอ้ยสุขภาพแข็งแรงแม่อย่าทำเรื่องกันหรอกเออแม่แล้วรู้จักหลวงพ่อเขียนไหมไม่รู้จักตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วเราเป็นลูกศิษย์แล้วรู้สึกไงครับยังก็เสียใจเหมือนกันว่าจะมาเยี่ยมท่านอยู่พี่มาจากไหนครับเนี่ยบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อยู่นี่กี่ปีแล้วครับ5ปีแล้วครับคือ1วันหนึ่งได้กี่แล้วก็ได้เข้ามาไหว้พระที่เขาพิชิตกูฏนะคะครั้งที่2นะคะแล้วก็รู้สึกว่าท่านก็